ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินค้าที่ทำจากยางพาราหรือมียางพาราเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกๆคนเมื่อมีความต้องการใช้ปริมาณมากขึ้นก็ย่อมต้องการวัตถุดิบยางพาราเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆมากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถใช้วัสดุทดแทนยางพาราได้หลายชนิดทำให้การแข่งขันทางการค้าของธุรกิจยางพาราเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมเกษตรกรและผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาตลาดและความเป็นผู้นำเรื่องยางพาราของไทยในตลาดโลกให้ได้หัวใจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นคือการควบคุมคุณภาพให้เป็นที่พึงพอใจของคู่ค้าด้วยเครื่องมือที่เรียกว่ามาตรฐานสินค้าเกษตรและสร้างความเชื่อมั่นผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นมาตรฐานของประเทศที่ประกาศใช้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันมีการประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับยางพาราแล้วจำนวน5เรื่องครอบคลุมทั้งในส่วนของการผลิตระดับแปลงหรือ Good Agricultural Practice หรือนิยมเรียกสั้นๆว่า GAP นั่นเองไปจนถึงการแปลรูปขั้นกลางที่ต้องมีการจัดการที่ดีหรือที่เรียกว่า GMP ซึ่งย่อมาจาก Good Manufacturing Practice มาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับยางพาราทั้งหมดที่ประกาศใช้แล้วนั้นครอบคลุมการผลิตต้นน้ำของอุตสาหกรรมยางพาราอย่างครบวงจรเชื่อมโยงกันเป็นสายพานแห่งคุณภาพการผลิตวัตถุดิบยางพาราที่ดีสายพานแห่งคุณภาพของต้นน้ำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารานี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การจัดการในแปลงปลูกต้นยางพาราที่เป็นต้นทางการผลิตวัตถุดิบสำคัญได้แก่น้ำยางสดและยางก้อนถ้วยโดยมีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเล่ม1การผลิตน้ำยางสดและเล่ม2การผลิตยางก้อนถ้วยเป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตของตนเองให้มีการจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การจัดการแปลงปลูกการเลือกพื้นที่และพันธุ์ยางที่เหมาะสมการจัดการก่อนเก็บเกี่ยวที่ต้องมีมาตรการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวที่ต้องคำนึงถึงระบบและวิธีการกรีดยางที่เหมาะสมไปจนถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการขนส่งเพื่อจำหน่ายความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและการบันทึกข้อมูลเพื่อการตามสอบเพื่อให้ได้วัตถุดิบน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยที่สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอมและมีสภาพเหมาะสมสำหรับนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบยางขั้นกลางต่อไปหลังจากได้น้ำยางสดและยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพดีแล้ววัตถุดิบต้นทางทั้งสองจะเดินทางไปสู่กระบวนการผลิตขั้นตอนถัดไปนั่นคือการแปรรูปขั้นกลางสำหรับน้ำยางสดอาจถูกส่งต่อไปยังศูนย์รวบรวมน้ำยางสดและส่งต่อไปยังกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำยางข้นซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารามากมายเช่นหมอนและที่นอนยางพาราถุงมือยางถุงยางอนามัยเป็นต้นกระบวนการรวบรวมน้ำยางสดเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพน้ำยางให้สะอาดและเก็บรักษาไม่ให้เสื่อมสภาพจนกว่าจะส่งถึงมือผู้นำไปแปรรูปต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมรวบรวมน้ำยางสดจึงควรปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสดซึ่งมีหลักปฏิบัติที่ดีครอบคลุมการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับน้ำยางสดการทดสอบคุณภาพน้ำยางสดในห้องปฏิบัติการการควบคุมการปฏิบัติงานและการขนส่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพน้ำยางสดแต่ละรุ่นมีความสม่ำเสมอไปจนถึงการดูแลให้ความใส่ใจเรื่องการบำรุงรักษาและสุขาภิบาลบุคลากรและการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ทบทวนการปฏิบัติงานให้คงรักษาประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเส้นทางของน้ำยางสดคือการนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน
ซึ่งมีมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควันเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำระบบการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสม่ำเสมอลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในแผ่นยางทำให้ได้ยางแผ่นชั้นคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นโดยมาตรฐานเรื่องนี้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ดีครอบคลุมตั้งแต่การให้ความสำคัญกับสถานที่ตั้งและการจัดวางเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตยางเหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและการบำรุงรักษาการดูแลเรื่องการรับวัตถุดิบที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตที่อาจเป็นไปได้ทั้งน้ำยางสดยางแผ่นดิบหรือยางแผ่นที่รมควันแล้วก็ได้โดยจะมีกระบวนการรับวัตถุดิบที่ต่างกันไปจนถึงการคัดชั้นคุณภาพการอัดก้อนหรืออัดแท่งและการขนส่งที่ดีเพื่อป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะจากความชื้นและน้ำฝนรวมถึงการให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาและสุขาภิบาลการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการบันทึกข้อมูลเพื่อการตามสอบได้เมื่อมีปัญหาหรือเพื่อใช้ปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นหากสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานแล้วจะเป็นการยกระดับการผลิตให้ได้ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นและพร้อมจะส่งต่อไปแปรรูปเป็นยางอัดก้อนและยางแท่งที่ได้คุณภาพส่งออกหรือนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตภัณฑ์เช่นยางรถยนต์ต่อไปนอกจากนี้น้ำยางสดยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นยางก้อนเพื่อนำไปรีดเป็นยางเครปได้แต่ส่วนใหญ่ยางเครปจะผลิตจากยางก้อนถ้วยเป็นหลักโดยแหล่งผลิตยางก้อนถ้วยที่สำคัญจะอยู่ในภาคอีสานของไทยยางก้อนถ้วยหรือยางก้อนจะถูกนำไปผ่านเครื่องรีดให้เป็นแผ่นยางติดกันเป็นผืนยาวผลลัพธ์ที่ได้มีทั้งยางเครปสีขาวยางเครปสีน้ำตาลอ่อนและยางเครปสีน้ำตาลเข้มขึ้นอยู่กับชนิดวัตถุดิบที่นำมาใช้ยางเครปที่ดีต้องเป็นยางเครปที่สะอาดไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอมรวมถึงกรดตกค้างที่อาจมีผลต่อการแปรรูปในขั้นตอนผลิตเป็นสินค้าดังนั้นผู้ประกอบการผลิตยางเครปควรนำแนวทางตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครปไปประยุกต์ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตยางเครปมีการควบคุมที่เหมาะสมโดยมาตรฐานจะมีเกณฑ์ครอบคลุมการออกแบบสถานประกอบการการเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีระบบหยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบขั้นตอนการผลิตในการล้างและตัดก้อนยางให้มีขนาดเหมาะสมก่อนนำเข้าเครื่องรีดไปจนถึงการลดความชื้นก่อนการจัดเก็บในสถานที่ที่สะอาดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนและการขนส่งที่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยเช่นกันนอกจากนี้เช่นเดียวกับมาตรฐานอื่นๆผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาและสุขาภิบาลความสามารถของบุคลากรที่ต้องทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอและการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตามสอบผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะส่งผลให้การผลิตยางเครปมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนถัดไปในสายพันธุ์แห่งคุณภาพของยางพาราที่จะนำไปผลิตเป็นยางแท่งหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปก่อนที่ต้นพันธุ์ยางจะถูกปลูกลงผืนดินและเจริญเติบโตจนพร้อมให้เกษตรกรได้กรีดเพื่อเก็บเกี่ยวน้ำยางและกว่าที่น้ำยางจะผ่านการแปรรูปขั้นกลางจนเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นที่นำไปผลิตสินค้าที่มีคุณภาพประเภทต่างๆย่อมต้องผ่านกระบวนการมากมายหากผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนกระบวนการให้ความใส่ใจในรายละเอียดมีการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปปฏิบัติและขอการรับรองมาตรฐานโดยมองที่เป้าหมายเดียวกันคือการสร้างคุณภาพให้กับสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้ก็จะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจยางพาราไทยก้าวหน้าอย่างมั่นคงและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมและธุรกิจต่อเนื่องอย่างครบวงจร